จกรรมใหม่มีสิทธิ์รับพรีสติจเลอบองวะชื่อกิจกรรมว่าความลับกุหลาบดำคุ้นๆนะกิจกรรมแนวนี้เหมือนจะเคยเล่นไปบ้างละแจ็คพอตก็คือสกินเลอบองทองวิธีใช้งานระยะเวลาอีเวนต์11-17กุมภาพันธ์1เลือกของรางวัลใหญ่ที่คุณต้องการให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวทั้ง9 2ใช้ RP เพื่อปลดล็อก1หรือ3ดวงดาวเพื่อรับของรางวัลที่หลับไหลอยู่ภายในพร้อมกับพลังดวงดาวแบบสุ่ม RP ที่ต้องการเพื่อปลดล็อก1ดวงดาวก็จะตามนี้3ดวงดาวก็จะแพงขึ้นการปลดล็อกดวงดาวครั้งแรกจะสามารถทำได้ในราคาพิเศษเลือกดีๆล่ะระหว่างปลดล็อกทีละ1หรือ3ดวงดาวเปิดดูของรางวัลที่คุณมีโอกาสได้รับจากเมนูด้านขวามือ3คุณสามารถใช้39 RP เพื่อรีเซตดวงดาวทั้งหมดเมื่อไหร่ก็ได้พลังดวงดาวของคุณจะไม่ถูกรีเซต4สะสมพลังดวงดาวให้ครบ 100% เพื่อรับของรางวัลขั้นสูงสุดข้อควรทราบ1ไม่ได้รับสกินพรีสติจจากอีเวนต์นี้เราจะแถมฟรีกรอบของพรีสติจสกินนั้นๆให้ไปด้วย2คุณจะได้รับแชมเปี้ยนฟรีทันทีหากสกินที่คุณได้รับยังไม่มีแชมเปี้ยนครอบครอง3คุณจะได้รับ5ออฟหรือ3แกปแบ็คหากคุณมีอีพิกหรือว่าพรีสติจสกินครบแล้ว4อีเวนต์นี้ไม่สามารถรีฟันได้แล้วก็5หากพบปัญหาติดต่อคอลินาซัพพอร์ตได้เลยง่ายๆกิจกรรมนี้ใครจะเอาเลอบองก็ให้สะสมพลังดวงดาวให้ครบ 100% โปรครั้งแรกเปิด1ดวง99 RP จาก175 RP เปิด3ดวง333 RP จาก490 RP ก่อนอื่นเลยให้เลือกของรางวัลตรงนี้ก่อนก็จะมีออฟมี Exclusive Pack โทเค็นแล้วก็สกินต่างๆผมเลือกเป็น5ออฟแล้วกันยืนยันตรงรอบๆก็จะเป็นพลังดวงดาวทั้งหมด9ดวงถ้าอยากได้ตรงกลางก็ต้องเปิดให้ครบโอครั้งแรกเปิด3ดวงเลยแล้วกันยืนยันเฮ้ยได้อะไรมาบ้างได้มา2ออฟแล้วก็66โทเค็นแล้วก็พลังงานดวงดาวบวก30เปิด3ดวงคุ้มกว่าก็จัดไปยืนยันได้ออฟได้โทเค็นแล้วก็พลังงานดวงดาวอีก15เลยแค่3ครั้งครั้งต่อไปก็จะเป็น590ยืนยันได้พลังงานดวงดาวบวก11แล้วก็ได้มา5ออฟได้กล่องกับกุญแจมาด้วยยืนยันประวัติการเล่นใช้ RP ไปประมาณ 1,400 โอ้โหได้ของมาโคตรเยอะโดยรวมถือว่าคุ้มใช้ไป 1,400 ได้ของมาประมาณ 2,000 กว่าแล้วก็เปิดไป9ดวงได้พลังงานดวงดาวมา 56% ขาดอีกแค่44ก็ได้เลอบองทองละก็ถ้าใครอยากได้สกินพรีสติจเลอบองหรือว่าสะสมไม่ทันก็สามารถมาเล่นกิจกรรมนี้ได้ระหว่างเล่นก็มีของแถมให้เลือกด้วยส่วนระยะเวลาของกิจกรรมก็ถึงวันที่17กุมภาวันนี้จะเล่นเอลิสนะครับเอลิสสกินใหม่รุ่นก็ใช้บนโนมเนชั่นนะครับคือตอนเราเป็นอิเลโตคิโอสสารอเป็นสายซัสเซอรี่นะครับมาพร้อมกับสกินวิดีโรสเอลิสสกินนี้ชุดสวยมากรูปร่างแมงมุมเป็นดอกไม้ดูทาวาร์ร่างคนรูปปั้นนี่เซ็กซี่เล่นแบบเน้นแกงดีกว่าเล่นเอลิสเว้ยเงียนบังจะแกงได้ไหมเนี่ยมานาหมดลองดูแล้วกันลองมาตรงนี้เดี๋ยวอ้อมดีกว่าได้แน่นอนบวกเลยปุ๊บโดนเฟิร์สบัตเอ้าขนาดเก็บกัดไว้เนี่ยยังไม่ได้เลยมองไฟออโต้ตายปูเกิดพอดีนะเล่นกลางยังไงครับระวังตายไปกลางก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเอาว่าโซโล่คิวเฉยเฮ้ยโคคูนมันสวยดีวะไปล่างได้นะเฮ้ยทำไมจิงเดินกลับมาอย่างงี้อ๋อมันจะสวนเฮ้ยยูมิก็ฟรีดิอย่างงี้ไม่ตายอุ้ยเกือบตายว่ายมาเหรอรองเท้าเจาะเวทก่อนเลยล่อซื้อเฮ้ยมันเห็นแล้วอะไปบนดีกว่าบนเมียนติรอแป๊บเหมือนรู้เลยวะหายไปไหนแล้ววะมองเลยนั่นแหละสวยเอ้ามัวไฟได้คิวอีกแล้วอะไรวะเนี่ยดูนี่ปล่อยแมงมุมไปตรงนี้แล้วก็กัดแมงมุมกระโดดใส่อันนี้คือท่าวาร์ปล่างแมงมุมโ
โหแมงมุมกัดรูปปั้นโอเคเดี๋ยวผมไปแกล้งร่างแกล้งร่างเสร็จก็เอามังกรไม่มีวอร์ดเอาได้ได้แม่งเลยโอเคตรงนี้ไม่มีวอร์ดอ่ะโอ้ยขอบคุณโดนแทงหน่อยโอเคสวยงามมากโอ้ยแพนดอนเอาวะรอดด้วยโอ้ยวายมันตีลิฟต์เดี๋ยวผมเลยเอามังกรก่อนแล้วกันโอ้แพนดอนรัดมังกรไปบนน่าจะง่ายนะมอไฟมีอันตีหรอรอแป๊บโอ้ยโอเคไม่มีวอร์ดเลยทางสะดวกเตรียมตัวโมงไปเลยไปไหนนี่รอบนี้กดสมัยด้วยเดี๋ยวมอไฟได้คิวอีกให้ป่าบ้างกลางโดนวะน่าจะตาย 100% เอาอะไรไปรอดปะเนี่ยเจอ2อันตีจับตายในล่างโดนเหมือนเซตจะลงล่างนะถอยเหลือตายคู่ได้อยู่นะเอาวะจะสู้เซตยังไงวะเนี่ยอังชันมันวาร์ปอุ้ยโอ้เลนล่างก็โดนระวังเซตมองเลยทำไมดาเมจมันเยอะจังวะเดี๋ยวผมไปช่วยกลางแบบโอเคอันติตายไหมเนี่ยโอ้โหคอมโบสไนเปอร์อยากได้เฟิร์สป้อมจังเลยเรียบร้อยมอไฟได้เฟิร์สป้อมแล้วโอ้ยไม่ตายได้ไงวะสวยมากมอไฟโหขอโทษวะขอบคุณไม่โดนแล้วทำไมอาร์ชาไม่แฟดอ่ะจริงดับเบิลคิวอาร์ชามาดิมาขอคูณต่อสวยเฮ้ยกระโดดมาได้ป่ะแพนดอนมีอันตีนี่กระโดดมาแพนดอนสวยมากเฮ้ยช่วยด้วยแจ็คอ้าวเทเลพอร์ตมาเหลือตัวคนเดียวเพื่อนถอยหมดแล้วทำไมร่างเราไม่ถอยตายโอ้ยกำลังไปมองไฟมีอันตีมาอุ้ยโมงสวยจัดโอ้ my god เอาเรื่องเหลือนิดเดียวเองเฮ้ยไม่มีวอร์ดอ้าวอะอุ้ยถ้ารู้ป้อมหรอ มาออกกลางได้ปะอุ้ยจะตายแล้วหมองได้นะเนี่ยโอ้สวยตัวแตกเอากลางได้ตันมันพยอนโอ้โหหายไปเลยโอ้โหชัดเลยอ
ออโต้เดินกับมอไฟดีกว่าเฮ้ยนี่โอเคแบกไม่ทันด้วยตายหมดยิงเกิด10วิมองไฟหมงได้ปะอันตีกี่วิวะเนี่ย5วิ5วิมามามาหมงมาหมงเข้าไปเลยดูดิแค่ดับวิวนะเฮ้ยข่าวบอกเลยไม่ตายด้วยจิ๊ๆ